สวัสดีครับเช้าวันนี้นะครับมาถ่ายอร่อยเด็ดเข็ดหน่อยนะก็พอดีเห็นป้ายในเต็มเชียงใหม่เลยว่าอย่าเรียกแกร็บเพราะว่ามันผิดกฎหมายก็ไม่เรียกเคารพกติกานะครับเราก็เลยไกด์ก็เลยเรียก2แถวมาวันนี้บอกว่าเนี่ยจากถนนเนี้ยไปนิมานเนี่ยเท่าไหร่600บาทคือประมาณ1กิโลอ่ะ600บาทผมก็เลยลองกดแกร็บดูว่าเอ๊ะถ้านั่งแกร็บเนี่ยมันราคาเท่าไหร่วะ52บาทถามหน่อยใครจะนั่งกับมึงบ้าเปล่าวะแล้วเราก็ไม่กล้าเรียกไงแกร็บไม่เป็นไรเดินเอาโลเดียวมันมีมิเตอร์หรืออะไรหน่อยไหมหรือมีแบบนี่ขนาดคนไทยนะแล้วถ้าฝรั่งมันจะโดนเท่าไหร่วะงงมากเลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าราคาจริงๆแล้วมันเท่าไหร่แต่ถ้านั่งแกร็บ52บาท2แถวมันก็ควรที่จะประมาณนั้นไหมหรือรถอื่นๆตุ๊กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะราคานั้นไหมมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเราอยู่ในเชียงใหม่แล้วอะไรนะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นที่เกี่ยวมันจะไฮหรือมันจะโลหรือมันอะไรก็เถอะมันก็ควรที่จะใกล้ๆกันสรุปกูเดินจ้ะโลนึงรัชนนท์เนาะที่โพสต์ภาพตามที่สื่อต่างๆออกเนาะทางเราก็ได้นิ่งนอนไม่ใช่นิ่งนอนใจเมื่อวานนี้เราก็ได้เรียกคณะกรรมการมาประชุมเพื่อหาทางออกโดยตรงทางคณะกรรมการก็มีมติว่าถ้าคนเรามีจริงผิดจริงเราจะให้ออกจากการเป็นสมาชิกช่วงเวลา 11:00 นคุณสุขได้เรียกเราไปเนาะก็เราก็ได้ไปพูดตามภาพตามข่าวเนาะแล้วก็หลังจากนั้นทางสากลได้ไปขอดูกล้อง CCTVจากเทศบาลในช่วงเวลาที่น้องกายรัศนนท์คลิปภาพน่าจะมีรถจักรยานนะแล้วก็3คันแล้วก็รถขายไอติม1คันรถพ่วงเนาะนะครับแล้วก็ในภาพของน้องกายเราไปดูกล้อง CCTV ของเทศบาลหลังจากนั้นรถทั้ง3คันผ่านสี่แยกเขาเรียกสี่แยกสาธารณสุขสี่แยกตามหมายสาธารณสุขเนาะไม่ปรากฏภาพของน้องกายเลยเนาะทางกล้องของเทศบาลไม่ปรากฏภาพน้องกายแล้วมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับของเรายืนยันได้มีชื่อนารินยูคิวมชเนาะก็บอกว่าเจอน้องกายอยู่ที่ซอย15เลือกไปโดยสุเทพเนาะทางนารินพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับแต่พรุ่งนี้เขาจะไปที่สารกลางประมาณ10โมงเนาะแล้วนารินเนี่ยบอกว่าเจอน้องกายประมาณ9โมงกว่าเนาะเราก็ได้ไปดูกล้อง CCTV ของตำรวจปรากฏว่าช่วง9โมงกว่า9โมง35ปรากฏรถนารินอยู่ในช่วงนั้นที่ถนนนั้นเนาะแต่ซอย15มันกล้องเสียกล้องมันติดอยู่ที่ว่ามันไม่ส่งไม่ได้นะครับทางเราได้สันนิษฐานได้ว่าน้องกายอาจจะพูดไม่ตรงบอกว่าโบกรถจากสุเทพไปนิมานทิมินแต่น้องกายโบกรถของเราที่นิมานเฮมินไปโดยสุเทพหรือถนนสุเทพเราไม่รู้เราไม่อยู่กันน่าจะประมาณที่หน้าเราจะไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงเพื่อให้ตำรวจสอบสวนอีกทีหนึ่งถ้าเราผิดเรายอมรับเราจะให้คนเราแต่ถ้าเราไม่ผิดน้องกายต้องรับผิดชอบ